สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมมาสก้านะครับสำหรับคลิปนี้มาวิเคราะห์ให้ดีกันนะครับเดี๋ยวไปยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ผ่านส่งของเพลย์มาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซูเปอร์แตงของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่วยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ ID นี้อยู่เซิร์ฟ89นะฮะเลเวล75นะครับกำลังดีนะกำลังแบบว่าเป็น ID ที่กำลังพลิกสถานการณ์เลยนะฮะ VP 5นะครับเดี๋ยวขอดูนะครับโปเกมอนหลักก่อนละกันเป็นทีมไฟนี่ใช่ไหมครับ800,000 800,000เดี๋ยวขอดูที่เขาเซตติ้งก่อนเอาเขาไม่ได้เซตติ้งทีมหลักไว้นี่นี่ไงเฮ้ยพลัง2.3 ล้านนะฮะโอเคนะครับใช้ได้นะพลังนี่โอเคเลยทีเดียวนะครับอ่ะกำลังดีนะครับอ่ะจุดแรกนะครับบอกก่อนเลยแล้วกันว่าเมื่อคุณเลเวล75นะครับคุณต้องมีโปเกมอนช่วยเหลือไปหาโปเกมอนช่วยเหลือแล้วกันง่ายที่สุดในเกมนี้ก็คือคิวเลมนะไปหาจับในสภาพอากาศคิวเลมที่มีคิวเลมดรอปมาได้นะฮะแล้วก็ตัวอื่นก็แล้วแต่สะดวกเลยอย่างบันกิรัตเองก็ใช้เซตชิปแรก800เดจีการก็สุ่มกาชาแต่ว่าที่หาจับได้เลยก็มีไอคิวเลมนะครับผมไปหามาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลำดับกันนิดนึงโอ้อยู่ท็อป4ของเซิร์ฟเลยนะครับโอ้แต่ว่าห่างกันอันดับ3ค่อนข้างเยอะห่างกันอันดับ1 2 3ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นที่เพราะเลเวลนะฮะน้อยกว่าค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะช่วงของ VP อาจจะต่างกันด้วยนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยน้อยกว่า5ถึง6เลเวลเลยทำให้ค่าพลังนี้ห่างกันเกือบล้านเลยนะครับเยอะมากนะอ่ะโอเคต้องคงสถานะอันดับ4ไว้ก่อนนะครับโอเคเราไปดูเรื่องการอัปเกรดกันก่อนเลยละกันนะครับโปเกมอนที่เก่งที่สุดของเขาก็คือจะเป็นตัวดาโฮโอนะสำหรับดาโฮโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ค่าพลังก่อนละกันดาโฮโอเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพนะครับก็เวลาเรายัดไปแม็กเราก็จะสปีดกับโจมตีกายภาพนะฮะจริงๆแล้วยังไม่ต้องรีบยัดสเปเชียลเดฟก็ได้นะครับแต่ว่าเรายัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับให้เป็นเน้นสปีดกับโจมตีกายภาพก่อนแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือ SP กับเดฟนะครับก็ถ้ารีติดสายฟ้าได้ก็ดีมากนะครับก็รีไปเถอะถ้าเกิดติดสายฟ้ามันจะได้เพิ่มขึ้นนึงโอ้พลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะผมบอกก่อนเลยลองดูแล้วก็นิสัยนะครับให้เปลี่ยนนะนิสัยเนี่ยให้เป็นยึดติดนะครับส่วนคุณสมบัติเป็นสปีดอัพได้นะครับหรือเป็นสกิลฮิตนี่ก็ได้นะครับได้หมดนะฮะมาเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับไอเทมไม่ใช่ไอเทมเลยอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยเป็นไฟมืดพื้นมืดบินจริงๆแล้วไฟนำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใส่เพื่อที่ออกสกิลก่อนก็ได้นะครับก็เป็นสปีดปกติผมอาจจะใส่เป็นท่อนไม้นะครับเป็นท่อนไม้บุกเยอะๆแล้วก็ใส่กล่องถุงเครื่องโตที่เป็นคริติคอลนะฮะถ้าเป็นสายดาเมจออกดาเมจกึ่งสกิลหน่อยก็จะเป็นคริติคอลนะกล่องแดงถ้าเป็นกล่องเขียวมันการสถานะนะครับกล่องนี้จะเป็นต้านทานคริกล่องนี้ก็จะเป็นเพิ่มอัตราความแม่นยำกล่องนี้ก็จะดอทเก่งนะคือหลบเก่งอะไรประมาณนี้นะครับความสามารถมันต่างกันต้องใส่ถูกนะฮะผมใส่ดาร์คของโอเลยผมใส่เป็นสีแดงนะครับคนอื่นอาจจะใส่สีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมเองอะผมใส่สีแดงนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่สกิลลึกลับสกิลลับ8ช่องเบสิกเลยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือซึมซับนะฮะซึมซับเนี่ยขอเลเวลมากกว่านี้ได้ไหมอย่างน้อยก็สัก3นะฮะถ้าเป็นกรอบสีทองได้ก็ดีแล้วก็ตัวเนี้ยฮิวเนี่ยให้เป็นเลเวล4นะครับขอเป็นกรอบสีทองเถอะนะครับที่เหลือนี่ใช้ได้เลยนะไม่ขัดเลยนะครับกำลังดีนะครับโลมาตะก็มีแต่จะบอกเรื่องนึงว่ายังไม่ควรอัปเกรดนะครับยังไม่ควรอัปเกรดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาคุณปลด12ช่องอ่ะพอคุณเล่นไปถึงเลเวล90ใช่ไหมคุณมาปลดเนี่ยค่าความสนิทเป็นคะแนนผูกพันคุณจะปลดตรงนี้ได้12ช่องเวลาคุณปลด12ช่องเวลาคุณจะโยนสกิลเข้าไปเพิ่มมันมีโอกาสที่มันคุณจะไปทับเนี่ยมันจะไปทับตัวที่คุณอัพแล้วไงแก้ไขได้โดยการกดยัดเพชรแล้วคิดดูถ้าเกิดล็อกเพชรเนี่ยมันเสียเพชรเท่าไหร่อ่ะ2,000ตัวต่อไปก็3,000 4,000มันเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัพนะครับลูกแก้วเนี่ยควรจะอัพตอนท้ายนะครับหลังจากที่เรากด12ช่องแล้วสังเกตที่ผมเล่นมาผมจะไม่ค่อยกดนะผมจะไม่ค่อยอัพนะครับไม่ค่อยเล่นเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ผมจะอัพเนี่ยผมจะอัพเฉพาะสกิลที่ผมล็อกไว้นะครับแล้วผมก็จะอัพได้เลยแต่ถ้าผมไม่ได้ล็อกสกิลไว้อย่างเงี้ยผมจะไม่อัพเพราะผมกลัวมันจะหายแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เรื่อง
เครื่องประดับนะครับก็เบื้องต้นใส่เป็นเซตไทเทเนียมได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เปลี่ยนเป็นไทเทเนียม3ขึ้นไปนะครับอย่างไทเทเนียม2เนี่ยมันได้สแตทน้อยนะครับที่ผมใส่นะผมใส่ไทเทเนียม4เลยที่เป็นมันจะเขียนว่า IV อ่ะครับที่เป็นกรอบสีม่วงๆหน่อยนะนี่ใส่ดีนะถ้าอัปเกรดขั้นขึ้นมาหน่อยก็ไปใส่พวกประดับเค้าเรียกว่านะเนี่ยประดับซูพรีมนะครับซูพรีมเบสิกเลยแล้วก็ใส่เป็นเซตวอลคิงนะครับจะเจ๋งมากๆตัวนี้อ่ะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องตีบวกนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับตีบวกก็เยอะแต่ว่าล่างมาสเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นสายเติมหนักไงเพราะว่าสติกเกอร์มันได้จากกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นอยู่มันจะอยู่ที่เติมเงินเลือกรางวัลไม่ใช่เดี๋ยวเติมเงินเลือกรางวัลใช่มันอยู่เติมเงินเลือกรางวัลแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันศุกร์นะครับมันเติมหนักจริงๆก็คงต้องเล่นล่างนี้ไปก่อนต่อมาโฮโอนี่คือตัวเนี้ยผมแนะนำให้เล่นไปเลยเล่นยาวๆไม่ต้องเลิกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมีทุก ID นะครับเล่นได้ทุกทีมนะฮะแล้วยิ่งอยู่ทีมไฟนี้ก็เถื่อนมากอยู่ทีมบินก็ได้โอเคสำหรับโฮโอก็ผมถ้าเป็นโฮโอของผมอะผมจะใส่เป็นท่อนไม้เหมือนเดิมนะครับสกิลเขาเป็นสกิลไฟเยอะกว่านะครับก็ใส่เป็นท่อนไม้แล้วก็ล้างสกิลนะครับสำคัญมากๆตรงนี้นะครับต้องล้างนะการล้างสกิลเนี่ยคือการได้ค่าพลังที่สูงขึ้นมากๆหรือการเปลี่ยนสกิลธาตุไปเลยแล้วก็สกิลที่ควรที่จะล้างให้ได้ก็คือตัวนี้ทำลายสกิลอัพเตอร์โกลตัวนี้เป็นอมตะนะครับอมตะฟื้นคืนชีพได้นะผมบอกก่อนเลยว่าโกงมากนะครับสำหรับโอนะไปทำให้ได้นะฮะแล้วก็เรื่องนิสัยนะครับได้เดี๋ยวนี้นิสัยใช้นี้ไปเลยนะครับเพราะว่าโอเนี่ยความสามารถของเขาคือบัฟมากกว่าดาเมจนะครับถ้าเป็นความคิดของผมนะคือบัฟมากกว่าดาเมจมันจะเป็นกึ่งซับกึ่งดาเมจคือดาเมจก็มีพอเป็นล่างมาสเตอร์นี่คือแรงมากนะครับล่างนี้ก็จะเน้นเปิดโล่เปิดอมตะแล้วก็เพิ่มแรงโจมตีเพิ่ม 30% แล้วก็มีอมตะแบบชุบชีวิตส่วนคุณสมบัติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็แนะนำให้เป็นสปีดอัพดีกว่าเปิดอมตะให้เพื่อนก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนสายฟ้านะครับไม่ดีรีเลยนะครับไปรีเพิ่มแล้วก็ยัดเฉพาะสปีดก่อนเป็นอันดับแรกอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับสกิลนะครับกดให้เต็มนะฮะเดี๋ยวไปกดเองแล้วกันทองมี12ล้านไปกดเอาเองเลยเนี่ยพยายามกดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งจะสุ่มมาหรือเปล่านะครับเพิ่งจะได้มาวันที่8หรือเปล่าที่ผ่านมาเพราะวันที่8เพิ่งจะมีสุ่มโอเนาะผมเองผมก็ไม่ได้สุ่มในดีหลักผมไปสุ่มให้ชาวบ้านเขานะฮะก็เลยอดได้เหมือนกันอาจจะคิดว่าเพิ่งจะอัปเดตนะครับก็โอเคมันเพิ่งผ่านมาเกมไม่กี่วันอาจจะอังอัพไม่เต็มก็ไม่เป็นไรก็ไปอัพต่อได้ส่วนสกิลลึกลับนะครับใส่ไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปหาพวกที่มันเป็นเขาเรียกว่านะซึมซับพวกซึมซับบำบัดดอกไม้มาใส่แทนตรงนี้อันนี้ไม่ต้องไปใส่หรอกนะครับไม่ได้มีผลหรอกมันน้อยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ไปแค่นี้อุปกรณ์เหมือนกันนะครับใส่เซตไทเทเนียมไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นซูพรีมได้นะครับตีบวก25นะครับผมเชียร์เลยตัวนี้เพราะว่าแม่งล่างมาสเตอร์โคตรเก่งนะครับอ่ะส่วนกลาดอนนะครับผมสำหรับกลาดอนใส่ของกินเหลือถูกต้องนะครับกลาดอนเนี่ยผมแนะนำให้ปั้นเป็นสายแทงนะครับใส่โฟกัสไลท์ถูกต้องแล้วก็นิสัยนะครับกลาดอนเป็นนิสัยที่มันลบพลังโจมตีเวท 10% ระบบสปีดแทนนะส่วนสายฟ้านะครับสายฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องรีเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเน้นดาเมจหรอกนะครับเน้นสปีดและความถึกเป็นหลักนะฮะสำหรับตัวนี้ส่วนสกิลก็ควรจะอัพให้เต็มนะครับตรงนี้แล้วก็สกิลลึกลับนะครับไปหาตัวนี้มาใส่นะครับไปหาพวกบำบัดดอกไม้มาใส่นะครับตรงนี้ก็จะใช้ได้สปีดอัพนะครับไปหามาใส่เพิ่มความเร็วเครื่องประดับก็ใส่เซตไทเทเนียมเหมือนกันนะแล้วก็ใส่พวกซูพรีมอะไรพวกนี้ได้ตีบวก25นะครับมิล่ามาสเตอร์อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับเห็นแวบก็คือยังไม่เปลี่ยนร่างนะตัวนี้จริงๆแล้วนะครับ VP เท่าไหร่อ๋อ VP 5ไม่มีร้านค้า VP นี่หว่าต้อง VP เท่าไหร่7 8ป่ะจำไม่ผิดนะโอเคไม่เป็นไรนั้นก็ต้องรอวันที่กลาดอนมาสุ่มกาชามันจะมีร้านค้าขายหินกาลูบีนะก็มาซื้อแล้วก็เปลี่ยนร่างซะนะครับเพราะว่าทำแฟตไปแล้วไงพอเวลามันเปลี่ยนร่างมันจะกลายเป็นร่างสีดำแล้วก็รอทำมาสเตอร์ได้เลยนะครับก็ให้เล่น3ตัวนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปจนได้ใต้ดินนะครับแล้วเราก็เอาใต้ดินมาแทนกลาดอนธรรมดาก็แค่นั้นเองจบเล่นได้ยาวๆนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกในส่วนของชุดแฟชั่นกันหน่อยชุดแฟชั่นนะครับ
โอ้โหไม่มีชุดเลยเป็นไปได้ยังไงครับ VIP 5มันต้องมีบ้างปะมันต้องมีชุด VIP บ้างไหมโอ้โหถ้าเป็นผมนะ VIP นะผมว่าผมมีหลายตัวแต่ผมไม่เล่นแค่นั้นเองเบสิกก่อนละกันตัวนี้ต้องมีนะครับ2ตัวแล้วก็เบสิกอีกทีก็ต้องมี2ตัวนี้นะครับคือไอ้พวก VP 4 VP 5 VP 3เนี่ยคือปลดไปเถอะนะครับปลดไปเลยนะครับปลดไปเถอะนะครับที่มันเพิ่มสเตตที่โปเกมอนทั้งทีมันจะได้รับอย่างเงี้ยปลดไปเลย Mass Man แล้วพวกเนี้ย Mass Woman อันนี้ V 7ไม่ได้ตัว1 2 3ปลดได้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าชุดไหนไม่เกิน V 5แล้วก็ปลดไปดิเนี่ยชุดหลีก็ปลดได้นะครับโอ้โหจริงๆแล้วน่าจะปลดมากๆนะครับในส่วนตุ๊กตาไม่มีโอ้โหหนักเลยนะไปลงตุ๊กตาหน่อยมันจะมีหมดนี้นะครับน่าจะลงได้ตั้งแต่เลเวล70แล้วมั้งนี่เนี่ยไปลงเนี้ยการแข่งทีมนะครับ19ถึง27ไปลงนะครับมันจะได้บอลสีมาแล้วก็เอามาทำเอามาเรียกตุ๊กตาได้นั่นเองนะครับโอเคเราไปดูเรื่องการอัพค่าพลังกันผมพูดเรื่องโปเกมอนไปเยอะละต่อมาครับเรื่องสกิลนะครับอันดับแรกเลยครับคุณเลเวล75นะครับเดี๋ยวก่อนนะล้างได้2ยิมนะครับหูน้อยมากนะครับลองน้อยมากเลยนะครับ75นี่ควรจะปลดได้หมดทุกยิมแล้วอย่างผมเลเวล75ผมปลดครบ8ยิมทุกอันแล้วนะครับโอเคให้มาปลดให้ครบเลเวล50ไปครบทุกยิมก่อนเพื่อที่จะล้างนะครับอันดับแรกเลยปลด50ล้างนะครับล้างให้หมดทุกยิมนะให้เป็นสีทองทุกช่องเลยนะครับหลังจากนั้นพอปลดสีทองทุกช่องแล้วก็อัพสปีดรัวๆนะครับรับรองพลังพุ่งแน่นอนสร้อยข้อมือโอ้ได้2สร้อยครึ่งเองครับ2สร้อยนิดๆนะฮะโอเคเอาเป็นว่านะครับไปหาปั๊มแซดมาอัพเพิ่มนะครับตรงนี้ได้น้อยไปหน่อยแล้วก็ล้างก็ยังไม่เต็มนะโอเคตรงนี้ไปอัพเพิ่มนะครับมันได้แค่3 2สร้อยนิดๆเองนะครับเนี่ยมีอุกกาบาตนะครับไปแลกอุกกาบาตมาแน่ๆเลยโอเคแล้วก็จะมีเรื่องเส้นทางเทรนเนอร์นะครับเส้นทางเทรนเนอร์โอเคอัพดีแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีทองให้ได้ครับสีทองที่เหลือก็อัปเกรดลงไปดาวพัฒนาครับก็ปั้นลูเกียกับลิซาดอนหน่อยนะครับปั้นสักล้านหนึ่งให้ตัวละล้านก็ได้พลังล้านหนึ่งลิซาดอนเนี่ยทำมาสเตอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเล่นได้ง่ายๆเลยพอมันเป็นมาสเตอร์ผ่านง่ายมากนะครับแล้วก็ลูเกียเนี่ยคือเอาไปลงนะครับเพื่อปลดเลย VP 5ใช่ไหมโอเคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เป็นทางลัดเลยนะแบบที่เราปลดแท่นดาวนี้ไม่ไวก็คือเอาลูเกียกับลิซาดอนไปเล่นด่านสำรวจลูเกียบ้าคลั่งก็จะปลดแท่นนึงส่วนถ้าเกิดอยากจะให้ไวๆเลยนะไม่ต้องไปเล่นด่านอื่นนะครับให้มาปลดช่องสุดท้ายแต่ว่าต้องเป็น VP 6นะครับใช้ 5,888 เพชรปลดไปเลยนะครับก็จะได้3แท่นแล้วก็โปเกมอนตัวหลักมาใส่แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือในยูเนียนนะครับในยูเนียนเนี่ยนะครับเอ้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเพิ่งจะยูเนียนเลเวล1เองแต่ว่าเพิ่งจะกดเข้ายูเนียนหรือเปล่ายูเนียนเนี่ยมันปลดตั้งแต่เลเวล30แล้วนะครับโอเคจุดแรกเลยนะครับที่คุณต้องมาอัพคือตรงนี้นี่ครับตรงนี้ไอ้พลังเยอะมากนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือรูปปั้นนะครับจุดที่3เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับให้อัปเกรดบ่อยๆเยอะๆนะครับได้เยอะแน่นอนนะครับผมขนส่งบ่อยๆนะเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหมดแล้วก็มีแค่นี้แหละหลักๆแล้วก็มีการสะสมสมุดนะครับโปเกมอนน้อยไปหน่อยนะ140ตัวสะสมได้เยอะมันก็จะเก่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องฟาร์มนะครับที่เราจะต้องไปเพิ่มขอดูหน่อยเรื่องฟาร์มเอ้าเดี๋ยวก่อนนะในฟาร์มไม่ปลดตัวที่3นะครับควรจะเอา500เพชรมาปลดตัวที่3นะเพราะว่าโปเกมอนหลักของเราต้องมี3ตัวอย่างต่ำเลยต้องมี3ตัวนะตรงนี้นะแล้วก็ถ้ามีทองเยอะๆหน่อยก็ปลดไอเทมนะครับไอเทมไหนที่มันใช้ทองซื้อได้อย่างเงี้ยผมอยากจะซื้อให้จริงๆเลยเนี่ยซื้อไปเลยเห็นป่ะค่าพลังมันขึ้นมั้ยซื้อ1ตัวขึ้นมา 20,000 นะคิดดูแล้วกันที่เหลือก็พิจารณาแล้วกันว่าตัวไหนมันน่าซื้อถ้าเป็นตัวที่เป็นเพชรก็ดูราคาถูกๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นทองเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อทุกอย่างที่เป็นทองแบบนี้เนี่ยซื้อทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปเสียดายแล้วก็มันมีสกินคุณลุงอยู่นะครับ VP 5ปลดสกินได้ทุกตัวนะฮะเนี่ยปลดสกินได้ทุกตัวแล้วเพิ่มพลังอีกนะครับลองดูแล้วกันอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับลองปรับแก้ดูแต่ว่าทีมที่คุณเล่นอยู่ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะก็รอใต้ดินแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณก็ไปลงบอลโลกบ่อยๆนะครับ2 ทุ่มคุณก็ได้ใต้ดินมาใช้ฮะแล้วก็ลงวุ่นวายบ่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ทำเควสขวามือให้หมดเงี้ยนะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ก็เย็นมืดแล้วนะครับแต่ว่าคุณยังเล่นเควสไม่หมดเลยอันนี้เสียเปรียบการที่เลเวลคุณน้อยกว่าไม่แปลกนะครับเพราะว่าคุณทำเควสไม่ครบในแต่ละวันคุณทำไม่หมดนะฮะพยายามอย่าให้เหลือนะครับผมอย่าให้เหลือนะครับเลเวลคุณก็จะตามชาวบ้านทันแล้วอันดับคุณก็
รักษาไว้ให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นที่3ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็เริ่มชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ